วัสดีครับผมสกายเองนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดให้มันครบแก๊งครบตี้กันเลยไปเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวเอกหญิงนะเจโนบาระนั่นเองเราก็มาวาดโดยการขึ้นทรงกลมแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกแนวนอนคือเส้นตาแล้วก็ลากคางนะครับแก้มสองข้างนี่ต้องให้มีระยะห่างจากเส้นตรงกลางที่เป็นเส้นจมูกให้มันเท่าๆกันนะครับนี่หน้าตรงเราจะได้ไม่เบี้ยวนั่นเองแล้วนี่คือโครงของหูคร่าวๆนะครับก็เป็นการวัดระยะของโครงตาด้วยนะครับเวลาเราวาดโครงหูเนี่ยแล้วนี่คือกรอบตานะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้หรือจะสังเกตจากเส้นตาที่เป็นเส้นตรงแนวนอนก็ได้นะครับให้มันมีระนาบเดียวกันนะครับขนานคู่ขนานเป็นกันไปครับตาเราจะได้ไม่อยู่สูงเกินหรือต่ำเกินไปนะครับมันจะประมาณเท่าๆกันทั้งคู่นะครับนี่แล้วก็วาดทำการวัดขอบตานะครับตาของเจโนบาระก็จะโต้ๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ตากลมๆใหญ่ๆเลยครับเติมแววตาเติมลูกตาดำเข้าไปนี่เวลาเราวาดหน้าตาคาแรคเตอร์เราก็ต้องวาดให้มันดูดีสวยงามสง่าที่สุดนะครับนี่ไอ้ที่ว่าสวยที่สุดงามที่สุดก็คือเราอย่าวาดเบี้ยวนะครับถ้าวาดเบี้ยวนี่ก็คือโอ้โหบอกได้เลยว่าจบเลยนะเพราะว่าหน้าตาเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วมากที่สุดแล้วสำหรับการวาดรูปนะครับฉะนั้นต่อให้เราเป็นการวาดวาดแบบโครงคร่าวๆหรือวาดเส้นสเก็ตนะแล้วก็ต้องพยายามวาดหน้าตาให้มันดูดีนะครับถ้าหน้าตาดูดีอย่างอื่นก็ชิวๆแล้วนะครับนี่นี่เติมคิ้วไปเนี่ยนี่ผมพยายามจะวาดหน้าตาให้มันดูสวยนะครับถึงแม้ว่านิสัยของโนบาระนี่ผมดูแล้วมันเหมือนกับซากุระจังในเรื่องนารูโตะเลยนะครับมหาเวทผนึกมาเนี่ยพอมันรวมครบแก๊งนี่ผมนึกถึงนารูโตะซาสึเกะซากุระแล้วก็อาจารย์คาคาชิเลยนะโคตรจะเหมือนเลยนี่ผมก็ดูได้ไปถึงช่วงหนึ่งแล้วนะครับเป็นช่วงที่ไปปราบคำสาปตอนตัวแรกนะระดับพิเศษนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหเล่นทีโรงเรียนตึกรามบ้านช่องนี่พังเลยนะสุดจริงครับนี่แล้วก็ทรงผมของโนบาระก็จะประมาณนี้ครับอารมณ์ผมเห็นทรงนี้แล้วผมนึกถึงหมายเลข18เลยนะครับจากเรื่องดราก้อนบอลเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในดราก้อนบอลนะครับนี่เจโนบาระนี่ผมก็คล้ายๆแล้วเป็นทรงอย่างนี้นะครับเนี่ยลากมาขี่ลงมาครับโอเคสวยงามนี่ประมาณนี้ครับเนี่ยพยายามเหลาคางเหลาหน้าให้มันดูดีนะผมก็พยายามค่อยๆลากครับไม่ต้องรีบนะส่วนของหน้าตานี่เราต้องตั้งใจที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันยากสุดนั่นเองโดยมากแล้วผมก็ชอบที่จะวาดหัวใบหน้าก่อนนะนี่ประมาณนี้เลยนี่ผมพยายามจะวาดให้มันแบบทรงผมให้มันเข้ารูปนะครับกลมๆแล้วก็ดูแล้วไม่ใหญ่เกินหรือเล็กไปนะครับให้มันพอดีนี่ผมวาดแล้วรู้สึกว่ามันดูน่ารักกว่านิสัยคาแรคเตอร์จริงๆซะอีกเนี่ยนิสัยคาแรคเตอร์จริงๆนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าแก่นแก้วมากเลยครับแบบสุดๆเลยอะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากเลยนะครับนี่แล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะชื่นชมตัวเองนะครับยกยอปอปั้นตัวเองมากนะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสวยมีเสน่ห์ดูยังไงกี่ทีผมก็นึกว่าเป็นซากุระจังนะคล้ายๆกันมากเลยแล้วนี่คืออนาโตมีอนาถานะครับแบบนี้เลยมีนี่ตรงนี้คือเส้นเอวนะครับแล้วก็เส้นแนวนอนล่างสุดคือสะโพกนี่กางเกงในแล้วก็ขานะครับประมาณนี้นี่ผมจะวาดแบบยืนตรงง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนี่คือช่วงหน้าอกนะครับหน้าอกก็กลมๆหน่อยครับตุ้มๆเลยนี่ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงไม่ใหญ่เกินไปนะแล้วนี่คือแขนท่อนบนท่อนล่างแล้วก็มือนะครับมือก็ผายหงายแบบนี้เลยครับนี่เนี่ยวาดง่ายๆแล้วมือนี่นิ้วโป้งโอเคนี่แล้วก็นี่ก็มืออีกข้างนึงก็เท้าเซลล์เลยละกันนะแบบนี้นะครับนี่คือโครงอนาโตมีอนาถานะครับเวลาเพื่อนๆจะวาดแบบคาแรคเตอร์แบบจะขยับท่าทางเนี่ยเพื่อนๆจะต้องวาดไอ้โครงเงี้ยให้มันชำนาญนะครับถ้าชำนาญแล้วที่เหลือก็ง่ายแล้วนะครับการกะโครงก็เราก็ควรจะกะให้ได้สัดส่วนประมาณของคาแรคเตอร์นะว่าจะมีส่วนสูงประมาณไหนแขนยาวประมาณไหนนะครับแต่จริงๆก็คือวาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็
เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้โดยสัญชาตญาณของตัวเราเองครับก็เราก็จะสามารถกะระยะได้อย่างง่ายดายถ้าหากเราได้ทำการฝึกวาดบ่อยๆนะครับนี่ผมก็ฝึกวาดบ่อยๆเลยนะครับพอจับแนวทางได้ก็จะเริ่มง่ายแล้วแล้วนี่ก็คือรายละเอียดของเสื้อผ้านะครับนี่ชุดของโนบาระก็จะคล้ายๆกับชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยแหละครับประมาณนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมนะครับเสื้อปิดนี่แล้วตรงนี้ก็เม็ดกระดุมใส่ไปครับกลมๆเนี่ยประมาณนี้นี่แล้วตรงนี้หน้าอกก็ตุ้มๆเลยนะครับนี่เน้นๆหน่อยจะได้สวยงามนี่ประมาณนี้อื้อหือสะระหึ่มเลยครับแล้วนี่คือแขนลากลงมานี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เติมรอยยับไปนะครับนิดๆหน่อยๆจริงๆก็ไม่ต้องยับเยอะนะเพราะว่าชุดนี้นี่ก็สีก็จอกมืดๆอยู่แล้วนะครับพอเรายับมากเส้นก็จะมองไม่เห็นอยู่ดีแล้วนี่คือนิ้วนะครับนิ้วเราก็มาแต่งนิ้วมันก็จะมีประมาณ3ข้อนะครับเวลาเราหักแล้วก็หักให้มันประมาณ3ข้อก็พอนะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ลองดูนะครับอยากจะวาดแบบไหนผมก็เป็นคนหนึ่งที่วาดนิ้วไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับก็วาดไปเรื่อยๆขอให้มันมี5นิ้วมีนิ้วโป้งอยู่ถูกข้างก็ถือว่าโอเคนะ ตอนวาดแรกๆนี่ผมก็มีปัญหาเรื่องการวาดนิ้วนะเพราะว่านิ้วโป้งชอบอยู่ผิดข้างนะครับหรือนิ้วมือมีไม่ครบนะครับหรือขาดไปหรือเกิน อันนี้ก็ประจำนะมันต้องอาศัยการวาดบ่อยๆนะเราจะได้จำได้นี่คือช่วงเข็มขัดนะแบบนี้เลยแล้วก็กระโปรงนี่ง่ายเลยนะกระโปรงยาวเลยนี่ขีดยาวลงมาเลยเนี่ยถือว่าวาดไม่ยากนะแบบนี้เลยขีดมาปึ๊ดปึ๊ดเสร็จนี่เติมรอยยับหน่อยครับตรงสะโพกโอเคแล้วก็วาดมือวาดแขนอีกข้างนึงประมาณนี้นี่เติมรอยยับไปนะครับรอยยับก็อยู่ในช่วงของพวกข้อพับนะครับนอกนั้นที่เหลือที่ไม่ใช่ตรงข้อพับก็ยับมั่วได้เลยนะครับอยากให้มันมีขีดตรงไหนให้มันดูสวยๆก็ขีดไปเลยนะครับนี่ไม่ต้องคิดมากนี่ใส่ไปเลยครับแบบนี้เติมกระดุมหน่อยเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วนี่คือมือนี่เท้าไซเอลโอ้โหแค่นี้ก็ เน้นๆหน่อยงามสง่าแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับดูไปดูมาแล้วเหมือนหมายเลข18เลยว่าผิวสวยรวยเสน่ห์ด้วยสีเนื้อ408ปัดแก้มบางๆด้วยสีทราย401เฉดส้ม406ใส่เงาให้มีมิติเติมชมพู110ผิวยิ่งดูนวลเนียนไร้ฝ้ามักผมรองพื้นด้วยทราย401เกาให้ถูกขี้คันย้อมผมด้วยน้ำตาลเฉดส้ม506กระดุมลงเหลือง403ง่ายดีเข็มขัดก็สีน้ำตาล506เท่ๆแบบทู่ๆเห็นดวงอาทิตย์ฉีกยิ้มฟันหล่อฉายแสงต้องเว้นไฮไลท์ขาวให้เนียนอย่าให้ใครจับได้ว่าเราประหยัดสีหล่อเหมือนฟันชุดรองอาคมสัญเวทรองพื้นด้วยม่วง706เสริมบารมีด้วยฟ้าอ่อน302เป็นไฮไลท์ของแสงเฉดเงาแดงอิฐ708ทับม่วงเพื่อเข้าสู่ความดำมืดรังสีมันร้ายด้วยน้ำมันเข้ม307ว้าวุ่นเลยเร่งเวท211เขียวหม่นเบรนจนประหยัดสีดำดวงตาโนมะระแก่นแก้วด้วยน้ำตาลส้ม506อุ้ยน่ารักสวยเวอร์